จริงเหรอจริงเหรอฟุตบอลโลกวันนี้มีประสบการณ์อะไรบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดตีนเลยครับตอนนี้ทำงานฟรีอีกประมาณ 3-4 เดือนนะครับขอได้คุณคืนเสียปืนไปกี่กระบอกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับปืนเลยทำมาเสียรถไปกี่คันอ๋อเสียรถไปกี่คันแล้วไม่ขนาดนะโคเด้นเก่าๆนี่ขายไปยังไงไปตีราคาเขาบอกว่าให้15,000ให้เฉพาะเครื่องเจด้วยบอดี้ไม่เอาเขาขอซื้อต่อแต่เครื่องเจเขาไม่เอาบอดี้ตัวถังไม่เอาผมก็เลยยิงปากแม่งเลยแม่งคนยังเสียบอลอยู่แม่งหน้าตาดีไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนหน้าตานะครับอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาเยอรมันอาร์เจนตินาเป็นไงก็มีคนส่งเยอรมันมาครับอุ้มไว้หมดเลยครับไปทั้งลำเลยใส่ฟุตบอลโลกคราวนี้คงจะจบเร็วกว่าปกติเหลืออีกประมาณกี่นัด4-5นัดถ้าอย่างนั้นพอจบซีซั่นนี้แล้วเนี่ยจากชื่อปิก 7,600 เนี่ยก็ต้องจะเปลี่ยนเป็นปิกเป็นหมื่นอ่ะปิกเป็นเกือบแสนปิกเกือบแสนเสียปิกเกือบแสนดีครับมีตังค์เยอะไม่ได้เลยครับต้องโง่ด้วยแล้วคิดจะวางมือยังฮะยังครับต้องเอาคืนต้องเอาคืนถ้าไม่ไปไกลเลยหายหน้าจากวงการก็นั่นแหละผมโดนป๊อปบอลเก็บอย่างนี้มันจะลงได้เหรออย่างนี้มันจะลงได้ตอนแรกแหมขำขำจริงๆแล้วไม่ได้แทงบอลใช่ไหมจริงๆแล้วใช่ไม่แทงบอลผมไม่เล่นการพนันสุรานารีการพนันไม่ยุ่งครับเออตอนนี้มีปัญหาเรื่องหาของแดกอยู่นะครับมีปัญหาเรื่องการเนี่ยประชุมเครียดเมื่อกี้ยังสรุปไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับยังสรุปไม่ได้ไม่ได้กินอะไรกันก็เหนือว่าไอ้เรื่องกินนี่แหละตัวใครตัวมันครับแต่ผมว่ากินใกล้ดีกว่ากินซอยปลาเออจบไม่ลงอร่อยแค่ครั้งเดียวปากนี่ไม่สนุกไม่ได้นะโอเคครับลงสนามแล้วครับสวัสดีครับลงสนามหิวอะเนี่ยหิวเลยสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยก่อนไหมสัมภาษณ์เลยคุณตีสัมภาษณ์เลยไม่ทราบหายไปไหนมาตั้งนานทำงานค่ะไม่ค่อยว่างค่ะผมทำงานแม่ตัวไม่ได้อยู่ต่อดีกรีนี่เคยเป็นอะไรมาก่อนของทีมลองมิสบีบีกันปี2009 2009อันดับที่2อันดับที่2กลับมาแล้วนะคะกำลังจะมาคว้าตำแหน่งมิสบีบีเป็นอันว่าถ้าหญิงไม่กลับมาเนี่ยเขาจะชิงตำแหน่งคืนนะเนี่ยวันนี้หญิงกลับมาได้แล้วไม่รู้จะพูดอะไรขายไหมครับขายครับแต่คุณจะกล้าซื้อหรือเปล่าผ่อนวันละบาทผมซื้อหมดอ่ะโอเคครับผ่อนละบาทราคาเต็มเลย 30,000 ผ่อนวันละบาท 30,000 วันที่ผมตายก่อนวะเนี่ยใช่ครับตายแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยผ่อนหมดเมื่อไหร่แล้วค่อยมาเอาด้วยนะนี่ก็ย่างอาหารเจ้าส้มกินไม่ใช่สองคนนู้นฮะสองคนนู้นนะนี่ย่างคาโร่ไอ้ส้มมากินใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอยู่แล้วตะครูครับตะครูเมื่อกี้ยังตกลงกันไม่ได้ปากซอยนี่แหละไม่ต้องขับรถหลงด้วยดีไหมยังไงก็ได้ปากซอย